เห็นด้วยแต่มันไม่มีมาตรการบังคับวันนี้เราจะเอามาตรการบังคับเนี่ยมันต้องเขียนทั้งการป้องกันและปราบปรามทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้ววันนี้นะครับเราเห็นมีการกล่าวหากันมากนักการเมืองโกงไอ้นักการเมืองมาบอกข้าราชการพลเรือนโกงโยนกันไปโยนกันมาจนไม่มีใครเป็นคนดีแล้วโกงหมดเลยผมว่าเพื่อการปองดองเลยนะครับตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็จะได้เริ่มกล่าวหาพวกที่ทุจริตมันก็จะได้เริ่มพูดทันทีไม่ต้องไปเที่ยวได้ประกาศว่าผมเป็นคนบริสุทธิ์ไม่เคยโกงคุณเป็นคนโกงอาชีพโน้นเป็นคนโกงทหารไม่โกงนักการเมืองไม่โกงอะไรเลิกกันได้ดิผมเสนอว่านอกจากการตรวจสอบในปัจจุบันและอนาคตเอาอดีตไปด้วยเลยคนที่โกงในอดีตต้องควรโดนลงโทษแล้วผมว่าลงโทษไม่น่าจะยากเลยนะครับผมเสนอให้ยกเลิกธนบัตรเก่าทั้งหมดพิมพ์ธนบัตรบัตรใหม่แล้วก็ผมเสนอมาตรการเป็นแนวทางนะครับผมเชื่อว่ามีนักเศรษฐศาสตร์ที่หัวดีกว่าผมเก่งกว่าผมรู้มากกว่าผมเขาคงมีแนวทางที่ดีกว่านี้แต่ผมเสนอหลักคือว่าขอยกเลิกธนบัตรพิมพ์ธนบัตรใหม่โดยกำหนดระยะเวลาให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วมีเงินทองไม่ว่าเป็นเหรียญเป็นแบงก์เป็นอะไรทั้งหมดมาแลกเหรียญธนบัตรใหม่ภายในเวลา1ปีถ้าใครไม่แลกถือว่าท่านสละสิทธิ์ผมก็จะดูเหมือนกันแหละไอ้พวกที่ไปโกงเงินกันมาแล้วบอกไม่ได้โกงอ่ะเที่ยวนี้มันจะทำยังไง